บขส.คาดประชาชนเดินทางวันหยุดยาว 300,000 คนนายสัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากจึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสารของบขส.และรถร่วมบริการไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้แก่รถบขส.รถร่วมและรถตู้ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับรวม 3,000 เที่ยวคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณวันละ55,000 ถึง 60,000 คนรวม 300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากช่วงก่อนวันหยุดยาวหรือช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 40,000 คนขณะที่ปัจจุบันมียอดจองตั๋วโดยสารเต็มทุกที่นั่งแล้วทางบขส.จึงได้เตรียมรถเสริมไว้ให้บริการจำนวน200คันทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าเส้นทางที่มีผู้โดยสารจองตั๋วมากที่สุดคือเส้นทางภาคอีสานเช่นขอนแก่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์และนครพนมนม